าที่เล็กจริงแคบอย่างที่บอกหรือเปล่าเนี่ยใช่เลยอ่ะคือแบบร้านเล็กมากตอนนี้เนี่ยเข้าไปในครัวเราต้องบุกไปที่ครัวกันเลยดีกว่าใช่ปักกันไปเฮ้ยจะเบียดมาทำไมอ่ะรอก่อนได้ปะเราต้องเดินไปก่อนนะโอเคท่านผู้ชมครับผมว่าตอนนี้ก็คือผมไม่สามารถเดินคู่กับเมย์ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงดีเรามีวิธีนะเดินกันเบียดกันเข้ามาจนถึงในครัวแล้วนะคะพยายามกันมาได้จนได้ใช่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่เจ้าของร้านนะคะใช่แล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวกับกล้องเลยค่ะชื่อแวนครับเป็นเจ้าของร้านเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูอะไรกันบ้างคะวันนี้มีทำ3เมนูครับมีเบอร์เกอร์2อันครับแล้วก็มีฮอทดอกอันนึงฮอทดอกอันนึงด้วยโอเคงั้นตอนนี้นะคะเราไปลุยหลังร้านกันเลยค่ะนี่เดี๋ยวแรกทำ BTS BTS ย่อมาจากอะไรคะรถไฟฟ้าไม่ได้มีว่าเป็นบิ๊กอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อมาจากเบคอนเบคอนทอมเมโต้แล้วก็ชูการ์เคนแชลลอตน้อยคนนะที่จะไม่ชอบกินเบคอนค่ะน้อยคนค่ะอะไรที่ใส่เบคอนมันอร่อยหมดอ่ะโอเคด้วยความมันของเบคอนใช่แล้วมันยังไม่มีที่ไหนที่เขามีเบอร์เกอร์ที่แบบเป็นเบคอนคูณคูณอ๋ออยากเห็นนะว่ามีแต่เบคอนล้วนๆมีแต่เบคอนนะไม่มีเลยแล้วก็มีมะเขือเทศไปตัดเลี่ยนเฉยๆโอเคงั้นตอนนี้เราไปลุยดูเมนูกันเลยค่ะอันนี้เป็นสำหรับโควิดครับเป็นโควิดในประเทศอันนี้มีขนมปังแล้วอันนี้ก็มีเบคอนครับแต่มันจะหนากว่าที่ขายตามบ้านๆหน่อยค่ะคือมาร้านนี้ก็ไม่ต้องนึกถึงสุขภาพเท่าไหร่ครับทอดไม่ค่อยเตรียมเท่าไหร่ครับเพราะว่าคนส่วนมากเขาก็ชอบกินเบคอนกรอบๆแต่ผมรู้สึกว่าพอมาอยู่ในเบอร์เกอร์มันต้องได้เกี๊ยวคุณอ่านบ้างไหมแบบว่าเขาไม่ครับปกติมีลูกน้องช่วยอีกคนจริงเหรอคือแบบว่าจะต้องเป็นน้องที่ตัวเล็กหน่อยใช่ไหมคะตัวพอๆกันเลยเมื่อพูดถึงเบคอนนะคะสาวกเบคอนคงจะท้องร้องขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะคะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ามันมาจากส่วนไหนของเจ้าหมูอุดที่เราเห็นกันมันมาจากส่วนท้องของหมูค่ะหรือเอาง่ายๆก็หมู3ชั้นนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมสำหรับส่วนผสมที่เขาเอามาหมักเบคอนนะคะก็จะมีเกลือมีน้ำตาลโซเดียมไนไตรด์โดยเบคอนที่ปรุงสุกแล้วค่ะจะสามารถแบ่งออกได้เป็น4ชนิดเลยค่ะแต่ละชนิดนะคะก็จะแยกตามชิ้นส่วนของเนื้อหมูที่นำมาทำเป็นเบคอนนั่นเองค่ะเบอร์เกอร์แต่ละตัวซอสจะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยซอสผมดีไซน์มาหมดอันนี้เป็นชูการ์เคนชาร์ลอตมายองเนสคือผมเอาหอมแดงไปผัดแล้วก็โรยน้ำตาลน้ำตาลเฉาก๊วยครับน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงแล้วก็ให้มันเคลือบไปมันก็จะหวานหวานนิดนึงกลิ่นหัวหอมชัดเจนครับคือรสชาติมันจะกลางๆเพราะว่าถ้าทำซอสรสชาติจัดไปมันก็จะไปกลบเบคอนกินหมูก็ต้องได้รสหมูกินเนื้อก็ต้องได้รสเนื้อจะได้ตายอย่างสมเกียรติยากเลยอ่ะโอ้ยอันนี้คือเท่ากับที่ขายจริงนะครับค่ะคือเบคอน5สไลด์เท่านี้เลย5สไลด์แล้วก็ที่ร้านเวลาเสิร์ฟจะมีนี่โอ้ยที่ทานทานมากอ่ะคือปักมีดลงไปเลยอ่ะไม่เพราะว่าเวลาสมมติว่าไม่ปักใช่ไหมครับเวลาเสิร์ฟมันก็จะจริงแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาขายเนี่ยก็คือจะมีเฟรนฟรายด้วยริงหรือแฮชบราวน์ไปด้วยแต่ว่าของเหล่านี้เนี่ยผมก็ไม่ได้บวกเข้าไปในคอร์สอะไรคือดูน่ากลัวเนาะแต่ว่าดูดิเบคอนล้วนออกมาแล้ว
พอพูดถึงเชฟพอพูดถึงบาร์เทนเดอร์พูดถึงมิกโซโลจิสต์ใช่ไหมคนจะรู้สึกว่ามันจับต้องยากแต่พวกผมก็คือเป็นเชฟเป็นบาร์เทนเดอร์เป็นคนที่ทำงานในสายงานจริงๆแต่พวกผมก็มาในลุคนี้ตอนนี้เมนูนี้ครับชื่อว่าเดดด็อกเดดด็อกเห็นเมนูข้างบนแล้วทำไมอ๋อมันมีที่มาคือผมเลี้ยงหมาผมเลี้ยงชิวาว่าตัวเล็กๆแอบเลี้ยงในหอสวยก่อนเลยต้องเลี้ยงชิวาว่าไม่เข้ากับหน้าตาอันนี้มีวันหนึ่งผมทำสมัยก่อนผมทำอาหารขายใน Facebook ด้วยช่วงก่อนทันเปิดครับอันนี้ตอนนั้นทำข้าวเนื้อหนอมผมก็เฉือนมันทิ้งแล้วก็ไปทอดผมก็มาป้อนหมาเห็นมันชอบกินป้อนกินให้มันกินจนมันป่วยแล้วก็มีเป็นชีสซอสโอ้ยชีสชอบชีสมากอยู่ในปากเลยแล้วก็กระดอกเลยครับชีสแล้วก็ผมรู้ว่าโอ้โหมันแบบมันอ่ะมันเยิ้มๆอ่ะผมก็เลยไม่ได้ถึงไอ้วันที่ผมป้อนหมาก็ถ้าหมาผมก็เลยเป็นเดทหมาผมกินไอ้รุ่นนี้หมดเนี่ยตายแน่แล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมอยู่ครับยังอยู่ When you play past the puzzle with human body parts somebody might get head but some ไส้กรอกปกติมันจะเนียนๆนะตัดหน้าตัดมามันจะเนียนๆไส้กรอกผมตัดมามันจะยังเห็นเป็นเกรดมันจะแบบยังมีให้เคี้ยวอ่ะยังมีให้เคี้ยวอยู่ยังมีให้เคี้ยวคือไม่ได้เนื้อละเอียดน่าจะสิยังไม่มีวางขายครับยังไม่มีวางขายที่เมืองไทยแต่ไม่มีขายในเมืองไทยแต่ส่งของนอกMuch about things, but you left talking powder all over the bathroom. And yeah, it's great you can blow smoke rings, but you won't taste her lips if you do get to kiss her. And it's your party. กินแบบนี้เลยกินพอมากบรรยากาศโดยรอบๆนะคะก็อาจจะแบบเดาได้เนาะอาจจะรีบเสิร์ชสูงเกินก็ได้ใช่แล้วก็รีบส่งมากันนะคะแล้วตอนนี้ก็มาถึงเมนูสุดท้ายแล้วเป็นเมนูอะไรคะเมนูนี้ขายดีที่สุดในร้านขายดีที่สุดด้วยที่ร้านจะเน้นเนื้อวัวครับเพราะว่าเบอร์เกอร์มันรู้สึกมันก็เป็นเนื้อวัวนะตอนนี้ที่ร้านเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อที่ร้านนะครับเป็นเนื้อลูกครึ่งนะเนื้อลูกครึ่งเป็นเนื้อลูกครึ่งกำแพงแสนกับออสเตรเลียเพราะเนื้อเนื้อในตัววัวแต่ละส่วนเฟเวอร์ไม่เหมือนกันโชคดีที่เป็นคนชอบกินเนื้อก็เลยพอจะจำรสชาติเนื้อส่วนต่างได้คราวนี้ผมก็เลยตอนนี้เป็นผสมอยู่3อย่างมีแองกัสของออสเตรเลียเนื้อหนอกของออสเตรเลียของออสเตรเลียแล้วก็มีเนื้อร่องซี่โครงของเกย์ยูบีเนื้อร่องซี่โครงคือซี่โครงมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมค่ะใช่คราวนี้ไอ้ตรงร่องอ่ะเวลาเขาบางทีเขาไปส่งที่มันเล็ดตรงนี้ออกมันจะน้อยอ่ะสิเขามาแพ็คขายก็เหมือนเรากินเนื้อซี่โครงที่ไม่มีกระดูกแต่ว่ามันก็จะได้ในความได้เคี้ยวได้เคี้ยวหนึบหนึบเนาะแล้วกินซี่โครงมันอร่อยตรงนั้นเนี่ยใช่มาผสมกันออกมาเป็นตัวนี้แล้วก็เนื้อแต่ละอย่างก็บดด้วยความละเอียดไม่เท่ากันค่ะครับเวลาพอเรามาโรงอย่างเงี้ยครับลายเนื้อมันจะไปทางนี้พอมาตัดแล้วเราพลิกหน้าตัดมามันจะกินง่ายมาถึงขนมปังของเราแล้วสีดำเนี่ยเป็นสีมาจากอะไรคะเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่ร้านมีขนมปังให้เลือก2 อย่างตอนนี้นะในอนาคตอาจจะมีคืออันนี้ได้เป็นโควิดใช่ค่ะโควิดที่ใช้โควิดเพราะว่าคนจะได้รู้สึกไม่ผิดมากเวลากินจะรู้สึกว่าตายช้าลงนิดนึงโควิดเพื่อสุขภาพอะไรใช่อันนี้คือผมอย่างที่บอกว่าผมชอบอะไรสีดำๆก็เลยอยากได้ขนมปังสีดำผมก็เลยนึกถึงว่าเรามีขายแฮมเบอร์เกอร์มีเนื้อมีอะไรถ้าทำขนมปังดาร์กช็อกมันไม่น่ายากบางคนถามว่ามันดำแค่ข้างนอกหรือเปล่ามันไม่ใช่ฮะมันดำสนิทเข้าไส้มันดำแบบเข้าไส้เลยดำเลยดำดำมากดำสนิทจะได้กินกินช็อกโกแลตค่ะนมเลยคือหอมมากหอมมากขมขมครับแต่ถ้ากินไปกับส่วนผสมอย่างอื่นแล้วมันจะไม่ขมแต่ว่าตัวถ้าเป็นช็อกโกแลตมันก็เหมือนของหวานใช่แล้วเราจะมากินกับเนื้อยังไงอร่อยต้องได้ชิมอันนี้แบบถ้าหวานกว่านี้นิดนึงก็เกือบจะเป็นซอฟต์คุกกี้แล้วอันนี้เมนูชื่อว่าอะไรครับอันนี้ชื่อควอเตอร์คาวที่ร้านจะมีเป็นเนื้อธรรมดาแล้วก็
แต่เนื้อธรรมดามันจะมี2ตัวอันนี้พอขึ้นมาเพิ่มเป็น2ชั้นก็จะเป็นควอเตอร์ขาวควอเตอร์ขึ้นมาเป็นฮาล์ฟขาวเป็น3ชั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยอย่าเลยกินวัวครึ่งตัวต้องไม่เกี่ยวกับน้ำหนักอันนี้ระหว่างชั้นครับค่ะอันนี้คือนี่เป็นอะไรครับทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลโอ้กลิ่นประทับจมูกรุนแรงทรัฟเฟิลครับค่ะเป็นทรัฟเฟิลเพสแล้วก็วางใส่ทรัฟเฟิลก็แพงเป็นเห็ดที่แพงที่สุดในโลกที่รู้กันโลละ 300,000 400,000 ว่างเลยแต่ว่าของผมมันจะมีเมนูเนื้อที่เพิ่มทรัฟเฟิลผมเพิ่ม30บาทเพิ่มเฉพาะตัวทรัฟเฟิลหรอคะครับเป็นทรัฟเฟิลเป็นทรัฟเฟิลเอื้ออาทร30บาทเท่านั้น30บาทเท่านั้นกลิ่นมันทรัฟเฟิลจริงๆใช่ค่ะกลิ่นมันทรัฟเฟิลแล้วรสชาติมันดีมากตัวน้ำปลาขอลองชิมด้วยได้เลยครับชิมเลยกินกับขนมปังเปล่าๆก็ยังอร่อยเรามาลองชิมค่ะนิ้วก้อยแตกมั้ยว้าอันนี้ขนาด 1% นะกิน 1% เดียวอันนี้ครบ2ชั้นแล้วก็มีมาด้วยฮะปากเข้าไปอุ้ยเสียงแบบขนมบางกรอบมากอันนี้เมื่อกี้ที่ว่ามีปกติจะเสิร์ฟแบบนี้ก็คือมีซอสนี่ให้ฮัชบราวน์แล้วก็มีฮัชบราวน์อันนี้แต่ว่าเลือกได้ครับค่ะว่าจะเป็นแฟรนช์ฟรายฮัชบราวน์หรือว่าแฟรนช์ฟรายหรือว่าเป็นออเรนจ์ริงเลือกได้ด้วยนะคะและตอนนี้นะคะสำหรับใครที่อยากชิมไปกับเราแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะเราไปชิมกันค่ะว่ารสชาติของเมนูทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้าง